นฟ้าอิทธิฤทธิ์บุญญาบารมีเหนือกฎเกณฑ์สั่งเป็นสั่งตายดังใจปรารถนาจะเลวชั่วช้าอย่าได้วิพากษ์วิจารณ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวอยากจะพูดถึงเรื่องความคิดเห็นหรือการออกมาเรียกร้องหรือมีการกล่าวหาโดยบรรดาพวกนักร้องที่ชอบร้องเรียนนะฮะบรรดาที่พวกที่ไม่อยากเห็นประเทศชาติของเรามีความเจริญก้าวหน้านะฮะอยากจะพูดถึงบรรดาคนที่มีความคิดเห็นต่างที่ไม่อยากให้ประเทศชาติของเรานั้นมีรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศเพื่อพี่น้องประชาชนนะฮะคือคนพวกนี้เนี่ยมีความคิดเห็นที่แปลกนะฮะยังไม่สรุปนะฮะแล้วก็ยังไม่ด่าด้วยคือที่พูดว่าแปลกนี่ตรงที่ว่าความคิดเห็นของคนพวกนี้เนี่ยผมมองดูว่าคนพวกนี้เนี่ยไม่อยากเห็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งฟังดีๆนะฮะคนที่อยากเห็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาจะต้องให้การสนับสนุนมีระบบตรวจสอบที่เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายอย่างแท้จริงนะถ้าไม่มีหลักฐานหรือถ้าไม่มีเหตุมีมูลคนพวกนี้ควรเปิดโอกาสให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเขาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อบริหารให้ประเทศไทยนั้นได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่างแท้จริงสิ่งที่ผมอยากจะนำประเด็นเรื่องนักร้องทั้งหลายที่ออกมากล่าวหารัฐบาลทั้งที่ยังทำงานเพียง 2-3 เดือนเนี่ยแล้วก็พยายามที่จะสร้างเรื่องเอาเรื่องเก่าๆเรื่องที่เคยเกิดขึ้นเรื่องที่ยังไม่มีการตัดสินเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยยกมาเป็นประเด็นเพื่อกล่าวหาคือพูดง่ายๆพวกกูเกลียดรัฐบาลชุดนี้ล่ะพวกกูไม่อยากให้รัฐบาลชุดนี้เนี่ยบริหารประเทศต่อไปคือคนพวกนี้เนี่ยผมไม่เข้าใจว่าไอ้ความตั้งใจหรือความคิดของพวกเขาเนี่ยเขาอยากให้ใครมาเป็นรัฐบาลหรืออยากจะเป็นรัฐบาลเสียเองไม่เข้าใจจริงๆนะก็ในเมื่อระเบียบการหลักการในการปกครองมันมีการเลือกตั้งเข้ามามีพรรคการเมืองเข้ามาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลมีรัฐบาลเข้าไปบริหารประเทศมันก็เป็นไปตามกระบวนการของระบอบในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยทีนี้เนี่ยเมื่อเราได้ยินได้ฟังเนี่ยพวกบรรดานักร้องต่างๆที่ออกมาเรียกร้องมากล่าวหานะสารพัดเนี่ยนะคือไม่เข้าใจนะคือคนพวกนี้เนี่ยไม่เข้าใจคนพวกนี้จริงๆว่ามันมายังไงเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงเนี่ยมันเป็นคนที่รักชาติเหรอมันเป็นคนที่รู้สึกเป็นเดือดเป็นแค้นรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศโดยที่ว่ามีอคติมีความเกลียดชังกันนะครับท่านผู้ฟังครับคือเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจอย่างยิ่งที่ผมไม่เข้าใจพวกบรรดาสื่อสารมวลชนหรือบรรดากลุ่มที่ออกมาเรียกร้องเนี่ยว่าพวกคุณเนี่ยต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยมีการปกครองแบบไหนใครเป็นผู้ปกครองคุณอยากให้ทหารปกครองหรืออยากให้มีการเลือกตั้งถ้าอยากให้มีการเลือกตั้งคุณต้องมีความเคารพกฎกติกาเพราะรัฐบาลที่ผ่านการเลือกตั้งมาเป็นตัวแทนประชาชนเวลานี้เนี่ยเขาผ่านขั้นตอนตามกฎระเบียบในระบอบการปกครองที่ถูกต้องที่พวกคุณเนี่ยเป็นพวกที่
ร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใช้แล้วคุณก็บังคับใช้แล้วนักการเมืองพรรคการเมืองเขาก็ผ่านขั้นตอนที่เป็นไปตามกฎกติกาที่กำหนดเอาไว้แต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือคุณพยายามล้มล้างระบอบการปกครองด้วยการขับไล่ทำลายพรรคการเมืองที่เข้ามาบริหารประเทศนะ2เดือนที่รัฐบาลกำลังบริหารประเทศเนี่ยที่คุณกำลังกล่าวหาหรือดิสเครดิตเขาว่าไม่เหมาะสมมั่งทำนู่นทำนี่เนี่ยบรรดาปากหอยปากปูทั้งหลายที่พากันออกมากล่าวหารัฐบาลชุดนี้เนี่ยพูดเนี่ยไม่ได้เข้าข้างแต่สังเกตมีวุฒิภาวะพอที่มีความเป็นธรรมพอที่จะเปิดโอกาสให้คนที่เขาเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยทำหน้าที่รัฐบาลแต่พวกคุณเนี่ยไม่เปิดโอกาสดูถูกเหยียดหยามนายกรัฐมนตรีกล่าวหาพ่อนายกรัฐมนตรีพยายามกลั่นแกล้งใส่ร้ายป้ายสีโยงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องเก่าๆขุดเอามาเอาเรื่องเกาะกูดเอามาเอาเรื่องตากใบออกมาสารพัดที่พวกคุณเนี่ยพยายามจะทำลายเขาทำลายเขาพวกคุณมีสันดานที่จ้องทำลายเขาชัดเจนมากเลยแต่เวลาทหารบริหารประเทศ9ปีเนี่ยพวกคุณทั้งหลายมีสันดานที่ปกปิดแล้วก็ไม่เรียกร้องแล้วไม่มีการกล่าวหา9ปีที่ผ่านมาเนี่ย9ปีที่ผ่านมาที่ทหารบริหารประเทศเนี่ยพวกคุณเปิดโอกาสให้ทหารทำอะไรได้ทุกอย่างโดยไม่มีการตรวจสอบนี่คือสันดานของพวกคุณมันเป็นสันดานที่เลวที่ผมต้องพูดว่ามันเป็นสันดานที่เลวเพราะคุณไม่มีความเป็นธรรมและไม่เปิดโอกาสให้คนที่เขาทำหน้าที่เนี่ยทำหน้าที่อย่างเต็มที่แต่คุณก็เปิดโอกาสให้ทหารบริหารประเทศอย่างเต็มที่โกงกินกันอย่างเต็มที่พวกคุณไม่ใช่คนดีหรอกสนธิเรืองไกรธีรยุทธจตุพรพวกมึงมันไม่ใช่คนดีหรอกสรุปเลยนะสรุปเลยนะไม่ต้องพูดมากไม่ต้องอารัมภบทมากไม่ต้องให้มันเสียเวลาพวกมึงมันเหี้ยไม่ได้ด่าแบบไม่มีสาระนะด่าแบบมีสาระคือเหี้ยมีเจตนาทำร้ายคนที่เขาเดินตามกฎกติกาเข้ามาบริหารประเทศแต่พวกมึงก็จะต้องทำลายเขาการร้องเรียนของพวกมึงเนี่ยใส่ร้ายเรื่องของเกาะกูดเรื่องของพยายามล้มล้างการปกครองใส่ร้ายต้องกล่าวถึงนายกทักษิณคนที่บริหารประเทศแล้วถูกรังแกด้วยความเหี้ยของไอ้สนธิที่จนนำไปสู่การยึดอำนาจเนี่ยเพราะว่าสถาบันกษัตริย์เขากลัวว่าสถาบันกษัตริย์เขาสั่นคลอนเขาจึงเอาทหารออกมายึดอำนาจทุกครั้งที่มีการปะทะหรือการชุมนุมเกิดขึ้นของคนไทยเนี่ยสถาบันกลัวว่าไม่มีบัลลังก์อยู่จึงเอาทหารออกไปยึดอำนาจนี่สนธิกำลังจะสร้างเรื่องเลยนะเพื่อให้ทหารยึดอำนาจคือคิดว่าประเทศไทยเนี่ยพวกแม่งต้องเรียกว่าแม่งอยากจะทำอะไรก็ทำกันได้ทุกอย่างอยากจะทำลายพรรคการเมืองก็ทำได้อยากจะทำลายรัฐบาลก็ทำกันได้อยากจะสนับสนุนทหารให้อยู่ยึดอำนาจโกงกินชาติบ้านเมือง9ปีพวกแม่งก็ทำกันได้คือประเทศไทยเนี่ยนะพวกมึงนี่มันใหญ่สุดเลยนะอยากจะใส่ร้ายใครก็ทำได้อยากจะปกป้องทหารก็ปกป้องได้เออเว้ยนี่นะคนไทยแล้วไอ้คนไทยก็อยู่ในประเทศไทยก็ปล่อยให้มันทำกันปล่อยให้เป็นแบบนี้เอาละพูดถึงนายกทักษิณ common sense สามัญสำนึกพูดแบบสามัญสำนึกคนที่เขาต้องลำบากออกไปอยู่ต่างประเทศ18ปีเนี่ยจากครอบครัวไปนะลูกเต้าก็มีหลานกันหมดแล้วตัวเองเป็นคุณตาแล้วคุณปู่แล้วก็อยากจะอยู่ใกล้ชิดลูกหลานกลับประเทศกลับมารับโทษได้รับอภัยโทษจากในหลวง
มีความปลื้มปิติยินดีมีความสำนึกว่าในหลวงพระราชทานอภัยโทษให้ยกโทษให้ตัวเองเป็นอิสระแล้วถามว่าคนอย่างนายกทักษิณเนี่ยมีวุฒิภาวะพอมีสำนึกพอที่จะมีความจงรักภักดีและทดแทนบุญคุณในหลวงทดแทนแผ่นดินมึงจะไปบอกว่าเขาลบล้างการปกครองได้ยังไงวะไอ้ควายเหี้ยขอโทษต้องใช้คำว่าเหี้ยมันเหี้ยจริงๆเลยนะไอ้คนพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วคลิปพวกนี้เนี่ยผมไม่อยากจะใช้คำพูดพวกนี้แต่พูดทีไรเนี่ยมันมีอาการต้องใช้คำพูดที่ไม่สุภาพกับบรรดาคนส้นตีนเหล่านี้เพราะมันเหี้ยจริงๆคนที่เขาได้รับการอภัยโทษจากในหลวงเนี่ยแล้วเขาก็มีความจงรักภักดีเขาอยากจะทดแทนประเทศชาติเขามีความรู้ความสามารถผ่านการดูแลต่างประเทศดูผลงานต่างๆกับแต่ละประเทศที่มันเกิดขึ้นภายในระยะ18ปีที่ผ่านมาเนี่ยประสบการณ์มากมายเขาอยากจะเอามาใช้ในประเทศไทยเขาอยากเอามาช่วยเหลือคนไทยในประเทศพวกมึงก็ไปกล่าวหาเขาว่าจะล้มล้างการปกครอง แต่กูว่าพวกมึงอะล้มล้างการปกครองล้มล้างความเจริญล้มล้างปิดกั้นความเจริญล้มล้างคนดีๆที่เข้ามาบริหารประเทศไม่ให้มันเจริญรุ่งเรืองพวกมึงอะล้มล้างการปกครองล้มล้างความเจริญล้มล้างโอกาสของคนในชาติที่จะได้รับสิ่งที่ดีพวกมึงอะล้มล้างไอ้ควายคนเขาจะทำให้ประเทศชาติดีๆคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยมึงก็ไปกล่าวหาเขาที่ไอ้ทหารทำเหี้ยมึงก็หุบปากกันทุกตัวเลย9ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเหี้ยขนาดไหนมึงทนกันอยู่ได้นะจนนักเรียนนักศึกษานี่ออกมาแล้วเขาออกมาแล้วเขาพูดถึงสถาบันแล้วเขาทนไม่ได้แล้วปล่อยให้ทหารบริหารประเทศเนี่ยเด็กมันออกมาแล้วมันคิดล้มแล้ววันนี้เนี่ยนายกทักษิณกลับมาเนี่ยมาเรียกร้องศรัทธาให้ประชาชนมาบริหารประเทศทำให้ประชาชนกลับมารักสถาบันเขาต้องการให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยเป็นที่เชิดหน้าชูตาให้ประชาชนในประเทศเนี่ยหันกลับมารักสถาบันโดยการมีกินมีใช้ประชาชนมีกินมีใช้อยู่แบบมีความสุขประชาชนมีความสุขมันก็รักสถาบันประชาชนมีความทุกข์มันก็เกลียดสถาบันคิดกันง่ายๆแบบนี้มึงคิดกันเป็นไหมใครบ้างมันอดอยากปากแห้งเนี่ยใครจะมัวรักสถาบันทหารแม่นแดกประชาชนเดือดร้อนใครบ้างที่จะรักสถาบันไอ้เรืองไกรไอ้สนธิไอ้จตุพรไอ้ธีรยุทธมึงได้ยินไหมมึงไม่ต้องมาสืบตอแหลกล่าวหาใส่ร้ายเลยนายกทักษิณเขาต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยเจริญรุ่งเรืองประชาชนกินดีอยู่ดีมีความสุขประชาชนจะได้หันกลับไปรักสถาบันพระมหากษัตริย์นี่คือเจตนาของเขาเขาต้องการทดแทนบุญคุณที่เขาได้รับการอภัยโทษที่เขามีโอกาสได้ไปอยู่กับครอบครัวของเขาได้ไปอุ้มหลานเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานของเขาเนี่ยเขามีความสุขเขาจะเอาความรู้ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทดแทนบุญคุณแผ่นดินมึงเข้าใจมั้ยมึงเสือกมากล่าวหากูถามพวกมึงมึงทำเหี้ยอะไรมั่งวันๆเนี่ยฮะสนธิลิ้มทองกุลมึงสร้างความเดือดร้อนให้ประเทศชาติมาเท่าไหร่แล้วเอาคนไปยึดสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยสนามบินดอนเมืองเนี่ยเอาคนไปยึดทำเนียบรัฐบาลเนี่ยสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเพราะมึงเท่าไหร่จำกันได้มั้ยคนไทยจำได้มั้ยลืมแล้วเหรอถามจริงลืมแล้วเหรอเหี้ยมั้ยน่ะเหตุการณ์ครั้งนั้นเหี้ยมั้ยสนธิมึงทำเหี้ยไว้มึงลืมแล้วเหรอเนี่ยเหรอพฤติกรรมอย่างนั้นรักชาติเหรอมึงภูมิใจที่เป็นพันธมิตรเหรอถามจริงแม่งคนอย่างพวกมึงมันเกิดมาทำเหี้ยอะไรวะแม่งเกะกะโลกชิบหายเลยไอ้ซ่อนตีนทั้งหลายเนี่ยคิดกันเป็นหรือเปล่าคนไทยเนี่ยคิดกันเป็นหรือเปล่าวันนี้เนี่ยประเทศชาติที่หายเนี่ยเพราะไอ้คนพวกนี้ทั้งนั้นเลยส่งเสริมทหารทำชั่วทำลายคนดีๆเข้าบริหารประเทศเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยจะได้รับสิ่งดีๆเนี่ยเตรียมทำลายแล้ว2เดือนยังไม่ทำอะไรเลยเตรียมกล่าวหาใส่ร้ายเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยเรื่องเกาะกูดเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนคนดีๆคนฉลาดเขาไม่เข้าไปแตะหรอกนะมันเป็นเรื่องของประชาชนมันเรื่องของโลกมันเรื่องของสังคมไทย
ที่คนไทยทั้งชาติจะเป็นผู้ดูแลเขาไม่เสี่ยงไปเป็นคนตัดสินแล้วที่ไอ้นี่แบ่งสมบัติไอ้ตรงนี้แบ่งผลประโยชน์ตรงนี้เขาไม่กล้าหรอกไม่มีใครกล้าหรอกแม้กระทั่งไอ้คอคอดกาเนี่ยมันไม่มีใครกล้าหรอกอะไรที่เป็นเรื่องเซนซิทีฟที่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนี่ยมันมี2พวก2คน2กลุ่ม2ความคิดเนี่ยคนนึงมันก็อยากได้ผลประโยชน์คนนึงมันก็อยากจะปกป้องผลประโยชน์คืออะไรที่มันละเอียดอ่อนคนที่ฉลาดเขาไม่คิดแบบพวกมึงหรอกมึงอ่ะมันคิดโง่ๆนะวันนี้เนี่ยอะไรที่เป็นเรื่องของการความคิดที่มันมีข้อขัดแย้งเนี่ยคนที่เขาฉลาดอย่างนายกทักษิณเนี่ยเขาไม่ไปแตะต้องหรอกแล้วมึงไม่ต้องไปกล่าวหาแล้วเขาจะไปยุ่งเรื่องเกาะกูดเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วมึงอย่าไปกล่าวหาเขาเขาต้องการเลี้ยงหลานเขานะเขาต้องการช่วยเหลือคนในชาติต้องการช่วยเหลือคนไทยในชาตินะและไอ้ที่พวกมึงคิดจะล้มล้างการปกครองเนี่ยนะพวกมึงแหละล้มล้างการปกครองไม่ใช่นายกทักษิณหรอกนายกทักษิณที่ต้องการให้ประเทศชาติเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองแต่พวกมึงเนี่ยมาคอยขัดแข้งขัดขาล้มล้างรัฐบาลล้มล้างความเจริญก้าวหน้าเนี่ยไอ้อย่างนี้เขาเรียกล้มล้างการปกครองธีรยุทธ์มึงอะนะล้มล้างการปกครองก่อนจะจบนะครับต้องขอร้องบรรดาด็อกเตอร์ทั้งหลายอาจารย์ทั้งหลายสื่อสารมวลชนทั้งหลายหรือคนที่เกียดพรรคเพื่อไทยหรือคนที่เกียดนายกทักษิณเกียดนายกอุ๊งอิ๊งเนี่ยอย่ามีความคิดอคติถ้าคุณมีความคิดที่มีความเป็นมนุษย์พอเนี่ยคุณต้องเปิดโอกาสให้คนที่เข้ามาตามกฎกติกาเนี่ยทำหน้าที่บริหารประเทศตามสิทธิเสรีภาพของเขาสิทธิเสรีภาพของเขาเขามาตามคันลองคลองธรรมทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่พวกคุณกล่าวหาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำให้สังคมนั้นแตกแยกทำให้สังคมนั้นสับสนและทำให้สังคมนั้นมองเห็นว่าพวกคุณนั้นมีสันดานอย่างไรด้วยนะความรู้ที่เรียนกันมาสูงๆเนี่ยมันหมดเลยหมดไม่มีค่าเลยบรรดาอาจารย์ด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ทั้งหลายเนี่ยมันไร้ค่าไร้ค่านะขาดความน่าเคารพนับถืออีกต่อไปเนื่องจากพวกคุณนั้นเป็นคนที่มีความอิจฉาริษยาพวกคุณนั้นไม่เคารพกฎแล้วกติกาฝากเอาไว้เท่านี้ครับวันนี้สวัสดีครับ เมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาศักดินาทิพย์ต่อไปประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงหูร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอศักดินากิโยติน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 บังคอทรราย